ครับสวัสดีครับนี่เจอแจ็คแมวครับวันนี้เราสนานตรวจเช็คซ่อมอินเวอร์เตอร์ห้องเช่านะครับมีปัญหาเปิดแล้วไม่เย็นหรือว่ามีปัญหาน้ํายารั่วซึมนะครับเดี๋ยวมาดูอาการกันนิดนึงครับสอบถามก็ตั้งมาประมาณไม่เกิน4ปีนะครับโอเค Samsung นะครับดิจิตอลอินเวอร์เตอร์นะครับขนาดเนี่ยเหมือน 2BU นะครับรุ่นAR 13 KV FHAWK นะครับรุ่นจะยาวนิดหนึ่งประมาณนี้ก็มีเพื่อนช่างมาดูให้2รอบแล้วนะแต่ก็ไม่จบนะครับกระแส 5.4 แอมป์นะครับแล้วช่างไม่เอามาต่ออีกเดี๋ยวมาไล่ดูเหมือนกันดูว่าแอร์ก็ยังใหม่นะครับใหม่ไม่ค่อยได้ใช้งานด้วยให้ดูความปิ๊งปิ๊งมันถ่ายได้อยู่โอเคเดี๋ยวเปิดดูอาการก่อนวางครบแล้วกันจะเปิดวัดดูน้ำยากันนะฮะจับกระแสแอมป์ดูก่อนก็ได้การที่เขาเล่ามาแม้ว่าน่าจะน้ำยารั่วซึมแรงโอเคเดี๋ยวไปเช็คแรงไฟด้านนอกคอยร้อนนะครับการเดินท่อก็โอเคนะจะมีรอยเช็คแล้วนะรอยพันเทปใหม่ช่างเขาก็มีเช็คแล้วนะครับไฟร้อนก็วางในร่มนะครับใต้หลังคาอย่างดีไม่น่ามีคนอะไรแอร์ก็สะอาดนะครับตันฝุ่นนะครับแทบไม่ได้ค่อยได้ใช้นะครับมาแกะดูรอจับกระแสนิดหนึ่งโอเคครับแกะมาแล้วนะครับสายตัวนี้ก็จะงงๆหน่อยLN ก็ใช้สีขาวหมดเลยนะครับก็มาคาเทปเขามั้งจะกระแสค่อยร้อนนะครับตอนนี้อยู่ที่จุด095นะครับตรง LN ตรง F1ยังไม่ขึ้นกระแสนะครับสตาร์ทยังไม่มีนี่ตั้ง2แอมป์อยู่เดี๋ยวจะมาวัดแรงไฟนะครับโอเคจะมาวัดแรงไฟนะครับ LN นะครับเริ่มสปีดละ219โวลต์คอมพิวเตอร์เริ่มทำงานตั้งไป20แอมป์ก่อน1แอมป์เสียงคอมพิวเตอร์ทำงานนะครับ 1.22 เดี๋ยวดูคอยคำสั่งF1 ครับ F1 จับเทป F1 ไม่มีไฟตั้ง AC ฮะ F1 กับ N นะครับ98โวลต์นะครับตัวหนึ่งไม่แน่ใจตัวหนึ่งก็เหมือนกันเท่ากันนะครับ FN นะ98โวลต์ FLเทียบ L นี่120เหมือนกันนะครับ120เหมือนกันวัดคอมไม่ขึ้นนะครับวัดเป็น DC DC ก็ไม่ขึ้นนะครับเทียบ N ไม่ขึ้นนะครับตัวนี้เป็น AC นะครับ AC มาสั่งแสตอนนี้1.22นะครับSamsung
เตอร์เป็น DC 310 30 39วัตต์ว่าเป็นมอเตอร์ DC นะอินเวอร์เตอร์มีมดหน่อยขอวัดดูแรงดันน้ำยากดนะครับ 2.43 อยู่ใส่เสร็จแล้วกันก็ต่อนะครับหายไปนะครับเหลือโดดอยู่ประมาณ10พีไอนะตอนเย็นขึ้นอยู่โอเครบกวนเจ้าของปิดครับปิดรีโมทก่อนปิดรีโมทแล้วรอก่อนรอสัก3นาทีแล้วก็ปิดเบรกเกอร์ครับจากที่โหมดแล้วก็รอสัก3นาทีรอให้คอมพิวเซอร์เขาสโลโมชั่นลงดูน้ำยานะครับนี่ช่างเขาเปลี่ยนเป็น R32 แล้วย้อนกลับนะครับอยู่ที่ตอนนี้เหลืออยู่80 psi นะครับอยู่80 psi นี้รั่วซึมแน่นอนต้องไล่ตามบานแฟร์นะครับก็ลอยต่อนะครับรอนเวลาเราปิดต้องรอยนี่หยุดก่อนแล้วค่อยปิดเบรกเกอร์อืมรอยปิดเฉพาะรีโมทก่อนนี่ปิดเนี่ยรอให้มันหยุดเนี้ยแล้วค่อยปิดแล้วค่อยปิดเบรกเกอร์ลงเพราะนี่เป็นอินเวอร์เตอร์นี่นะครับปกติแล้วไม่ใช่อย่างนี้นะครับการปิดนี้ปุ๊บแล้วก็ตามหลักตัวอย่างนี้ก่อนต้องรอให้มันหยุดก่อนแล้วค่อยปิดเบรกเกอร์จะสลับกันถ้าธรรมดาปิดได้เลยแต่อันนี้ต้องรอให้มันสโลโมชั่นอันนี้ต้องรอ3นาทีแล้วปิดปิดรีโมทแล้วรอ3นาทีค่อยปิดนะครับสำหรับแอร์อินเวอร์เตอร์ทุกยี่ห้อแล้วครับหลักการเดียวกันนะครับจะไม่เหมือนแอร์ธรรมดาช่างแล้วถ้ามันรั่วที่ตรงคอยอลูมิเนียมนะครับครับวันนี้ถ้าผมสมมตินะคะถ้ามันมีรอยรั่วที่คอยอลูมิเนียมครับเดี๋ยวช่างจะไล่ดูอยู่นะฮะว่ามันมีน้ำยาอยู่แต่ใจจริงผมก็อยากจะเปลี่ยนเป็นทองแดงอยู่แล้วไม่เป็นไรช่างหาสาเหตุให้ก่อนก็คือตอนนี้วัดดูแล้วมันทำงานได้ปกติแต่มีปัญหาเรื่องน้ำยารั่วซึมเพราะน้ำยาเลยอยู่ที่80 psi นะครับนะโอเคมันผมก็ว่ามันทำงานนะแต่ว่าทำงานปกติน้ำยามันหายไปมันเลยดูดซับความร้อนในห้องไม่ได้แต่ว่าช่างที่ขอมาขอก็ให้กับผมซื้อใหม่ซื้อใหม่น่าจะมีปัญหารั่วอยู่นะต้องไล่ดูช่างเขาสลับตรงนี้ไง L N ไงจะมีเขียนว่า L กับ N อยู่ไม่นี่ N นะครับ L 1 N L 1เป็นลายโอเคถูกต้องเขาสลับให้ถูกแล้วครับ2ก็เป็น N ไงอันนี้ไม่เกี่ยว F F1 F2 เนี่ย1 2เป็นไฟโอเคต่อถูกโอเคดูแฟร์นะบานแฟร์ตอนนี้มีรอยแขกแล้วนะช่างเข้ามาไล่ท่อให้ไหมก่อนนี้เขามาไล่อยู่ครับแต่ว่าเขาบอกว่าไม่เจออ๋อไล่อยู่แต่ไม่เจอแต่เขาแค่สันนิษฐานว่าเมื่อไม่เจอตรงรอยนี้แล้วเขาสันนิษฐานว่าจะไปรั่วที่คอยร้อนแต่เขาก็ไม่ได้เขาก็ไม่ได้เช็คที่คอยร้อนว่ามันรั่วหรือเปล่าครับฉันไล่ดูทีละเ
ทางแมวไล่ดูทีเลยแมวแค่ดูข้าวนะครับก็ไม่มีข้าวน้ำมันแล้วตรงนี้ไม่มีน้ำมันไม่มีอะไรเลยแห้งนะแห้งดำนิดๆก็ต้องขันแฟดูอีกทีนะเนี่ยเดี๋ยวผมท่อมันเกิน4เมตรเลยโอเคครับนี่ใช่ไหมครับลื้อดูให้หมดนะครับถ่ายมอเตอร์ไว้หน่อยนะเบอร์นี้ถ้าใครต้องใช้ของรุ่นนี้นะ DC นี่นะโอเคตัวอินเวอร์เตอร์นะครับตัวนี้ใช้กับโซล่าเซลล์ได้แน่นอนเราดูให้หมดครับหารอยรั่วครับรอยซึมคอยร้อนมาลื้อง่ายลื้อค่อยร้อนก่อนร้อนไม่เจอก็ลื้อค่อยเย็นอยู่ด้านในด้วยมาดูไอ้คราบน้ำมันนะครับนี่เลยตัวนี้ก็มีตัวเอ็กแฟนนะตรงนี้นะครับด้านในนะพอเห็นด้านชั้นว้าวตัวนี้จะมีคราบสนิมหน่อยก็ไม่มีนะนี่มีเทอร์มิเตอร์จับความร้อนนะครับตัวหนึ่งมั้งหัวรักคอมอุณหภูมินอกตัวหนึ่งกลางแผงตัวหนึ่งมี3ตัวเหมือนกันกลางแผงนอกข้างนอกยืนไม่มีอะไรต้องวัดค่าไว้หน่อยค่าเท่าไหร่นะอันนี้มันร้อนหน่อยๆอยู่อันนี้ค่าจะเปลี่ยนแปลงเยอะมากโอ้ยข้างในแล้วนี่ว่ะขอดูบอร์ดหน่อยสิอันนี้ต้องเก็บข้อมูลของซัมซุงบอร์ดประมาณนี้มีซัพพลายชุดหนึ่งตรงนี้ซัพพลายสองชุดนี้ตรงนี้นะครับจะมีคราบน้ำมันนะครับนะเซอร์วิสวาล2หุ่นนะครับตรงนี้จะมีคราบน้ำมันน่าจะมีปัญหาตรงนี้นะครับมันจะเช็คไม่ค่อยรู้นะอาการเนี่ยเป็นคราบน้ำมันดำๆเลยเนาะเท่าที่เห็นนะครับมองด้วยตาเปล่าเหมือนกันท่อแรงอัดก็มีตรงนี้นะมีค่าน้ำมันตรงอื่นก็ไม่มีเอาเจ้าของมาดูเอง